ค่ะตอนนี้ค่ะออกเสียงตามครูค่ะแวแวแวเคยเห็นไหมเอออาจจะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแหละเอาใหม่ค่ะแวแวแว is เขาบอกว่าแวแว is จะตามด้วยคำนามคำนามอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำนามเอกพจน์ถ้าแวอีสนามเอกพจน์ถ้าแวอานามพหูพจน์แวอีสแปลว่าที่ไหนแวแวที่ไหนเช่นตัวอย่างแวอีสเดอะสกิร์ตแวอีสเดอะสกิร์ตกระโปรงเนี่ยอยู่ที่ไหนกระโปรงเนี่ยอยู่ที่ไหนดูดีนะแต่ยังไม่ตอบถ้าจะถามว่ารถแวนอยู่ที่ไหน Where is the van Where is the van รถแวนอยู่ที่ไหนเวลาถ้าเราตอบเราก็จะมีคำพวกนี้มาช่วยค่ะดูนะตัวแรกตามคุณครูค่ะ in 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 คืออะไรดูให้ดีมาดูอันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้คำว่า in คืออะไรดูนะlook at this picture basket the basket ตะกร้านะคะอันนี้ pen the pen คุณครูบอกว่า the pen is in the pen is in the basket the pen is in my pocket in โอเค in คืออะไรเอ่ย inThe pen is in เนี่ย The pen is in the basket หรือ The pen is in my pocket นี่ in ดูต่อนะต่อไป on เรายังไม่ดูนะยังไม่ดูคำศัพท์ on คุณครูบอกว่าดูนะ notebook the pen is on the notebook the pen is on the notebook ถ้า on นะถ้า in the pen is in the notebookin โอเค in หรืออันนี้สกุลแบกยืมหน่อยสกุลแบกคุณครูบอกว่าอันนี้ pen the pen is in the school bag the pen is in the school bag โอเค in คืออะไรไม่ได้ใส่อ่ะไม่ได้ใส่เลยค่ะสมมติอันนี้ออกมาลูกออกมานะอันนี้ก็ได้มันไม่ได้ใส่สมมุติว่าอันนี้เขาเดินมาเขามีเขาอยู่แล้วเนี่ยครูบอกว่า the pen is in the pocket the pen is in the pocket in คืออะไร in on ถ้า on the pen is on the head the pen is on the head ปากกาอยู่ที่ไหนเพราะนั้น on คืออะไรon บนถ้า in ในเอา my on บน in ในดูต่ออ่านางนะเอาใหม่นะอันนี้ in อยู่ข้างในถ้า on วางไว้นี้ on ถ้านี่อันนี้อีกคำ under อยู่ที่ไหนปากกาอยู่อะไรก่อนไอ้นี่ตะกร้าอยู่ใต้ตะกร้าตอนนี้ไปดูที่สไลด์ดีกว่าดูที่สไลด์นะคำนี้ค่ะลูก in แปลว่าในเช่นเมื่อกี้ครูบอกว่า the pen is in the pocket ปากกาอยู่ในตะกร้า the pen is in my pocket ปากกาอยู่ในกระเป๋าโอเคต่อไปค่ะon พร้อมกันค่ะ on แปลว่าบนอะไรล่ะบนศีรษะบนเก้าอี้บนโต๊ะ on ต่อไปอีกคำหนึ่ง under ก็คือข้างล่างหรือข้างใต้เอาใหม่ in คืออะไร
Nine. เอาไหม่ in 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 คืออะไร nine เอาไหม่ in คุณครูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษหนูพูดภาษาไทย in 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 on on underข้างล่างหรือข้างใต้อ่ะเดี๋ยวนี้คุณครูพูดเป็นภาษาไทยบ้างหนูพูดเป็นภาษาอังกฤษบน on บน in ถดใน in ใน in ข้างล่าง under ข้างล่าง under ข้างล่าง under ข้างใต้ under ข้างใต้ under ข้างบนในในในตอนนี้เอาแบบนี้เราจะมาเล่นเกมกันถ้าครูบอกว่าอินให้ล้วงมีกระเป๋าไหมเด็กๆมีกระเป๋าไหมทุกคนมีกระเป๋าเสื้อถ้าครูบอกว่าอินให้เอามือใส่ไปในกระเป๋าเสื้อถ้าครูบอกว่าออนเอามือไว้บนศีรษะถ้าครูบอกว่าอันเดอร์เอามือไปที่ไหนดีฮะได้ค่ะเอาข้างล่างเลยเอาข้างล่างก้มลงไปแตะพื้นเลยเอาใหม่ถ้าคุณครูบอกว่าอินเอาไว้ไหนแล้วพูดคำว่าอินด้วยให้ครูบอกเอาใหม่อินออนออนอันเดอร์ตอนนี้ต้องยืนแซนด์อัพผียืนขึ้นค่ะพร้อมยังAre you readyบางคนบอกว่าไม่มีกระเป๋าเสื้อทำไมกระเป๋ากางเกงก็ได้ค่ะใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงค่ะพร้อมยังแต่ห้ามไปล้วงกางเกงคนอื่นนะล้วงแต่กางเกงตัวเองได้ห้ามไปยุ่งกับคนอื่นเขาเอาไหม Are you ready yeah. on ออกเสียงด้วย on เอามือข้างเดียวพอin in ออกเสียงด้วย in นายไม่ใช่กระเป๋า in เอาใส่ด้วยดิ in in on 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 in on in 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 เนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าไม่ใช่ in อะไรไม่รู้เอาไหมตั้งสติให้ดี Are you ready? Yeah. เอามือไว้ข้างล่างก่อนปล่อยวาง on ออกเสียงด้วยสิ on in in on in on 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 under under on under on underon under in in on on under under on under in โอ้โหเก่งจริงๆค่ะแม่เองเอาล่ะตอนนี้เอาสมุดขึ้นมาก่อนเขียน3คำนี่ลงไปก่อนค่ะลูกเขียนบันทีด้วยลูกเขียนบันทีด้วยเขียนบันทีแล้วใครเขียนแล้วใครยังไม่ได้เขียนใครยังไม่เขียนเขียนไปใครเขียนแล้วให้เต้นหนึ่งเพลงถ้าใครไม่เขียนหักคะแนนนะใครเขียนแล้วให้เต้นหนึ่งเพลงand your face
คำนี้ค่ะ in จดเลยเขียนว่า I in แล้วก็ใน in หนูเขียนยังคำต่อไป on on ต้องจดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามแล้วให้ตอบ in on หรือ under นะต้องจดลงไปนะเดี๋ยวทำคำตอบเดี๋ยวทำคำถามไม่ได้ใครไม่ได้เอาสมุดมาต้องทำด้วยเพราะเดี๋ยวจะสอบเลยเก็บคะแนนเลยท้ายชั่วโมงเพราะนั้นใครไม่ได้เอาสมุดมาต้องหาสมุดเล่มอื่นมาเขียนอะไรคะคำต่อไป under เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมบิงโกนะถ้าทำงานช้าสามคำนะ in on under เขียนนะถ้าใครไม่จดสามคำนี้เดี๋ยวทำคำตอบไม่ได้เดี๋ยวตอบคำถามไม่ได้เสร็จแล้วก็ underline ขีดเส้นใต้มะขามเสร็จแล้วเหรอโอ้โหมะขามน่ารักกว่าวิชาคุณครูมากเลยต่อไปจะให้เป็นมะขามหวานแล้วเพราะว่าน่ารักมากเลยเมื่อวานมะขามไปอยู่ห้องคุณครูนะมะขามก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมลูกเมื่อวานห้องสามบอกว่ามะขามอยู่ในห้องเนี่ยมะขามคุยคุณครูก็เลยเอามาอยู่กับคุณครูห้องตัวเองก็ทำไมดังกว่ามะขามอยู่อีกเพราะนั้นเวลาคุยใช่มะขามคุยไหมไม่ใช่อะไรๆก็โทษมะขามเนาะน้องมะขามเนาะมะขามออกเก่งเสร็จยังลูกเอาดูต่อฟังก่อนนะยังไม่ต้องทำอะไรเลยฟังอย่างเดียวนะยังไม่ต้องเขียนด้วยคุณครูถามว่า where is แต่ตอนนี้คุณครูจะถาม where is อะไรเดี๋ยวค่อยฟังตอนนี้มาดูก่อนค่ะลูกเห็นข้างใต้ตรงนี้ไหมลูกอาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็น book ฟังไว้นะ book นะอันนี้เป็นอะไรลูกเนี่ยไม้บรรทัดอันนี้เป็นอะไรดอกอันนี้เป็นรู้เลยอันนี้เป็นอะไรคะลูกสกูลแบกอันนี้เป็นอะไรคะแชร์อันนี้เป็นอะไรเดสตอนนี้คุณครูถามว่า where ยังไม่ต้องทำนะถามเฉยๆ where is the book ใครตอบได้ where is the book ถามว่าหนังสือเนี่ยมันอยู่ที่ไหนwhere is the book is on แปลว่าอะไรบน table ได้ไหม date อันนั้น date มันอยู่ที่ไหนของ date มันอยู่ข้างบนข้างใต้หรือข้างล่างหรือข้างในin เลยไม่ใช่ in มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างล่างใช้คำว่าอะไร under ต่อไปฟังใหม่คุณครูถามว่า where
the chair? Where is the chair? เก้าอี้อยู่ที่ไหน On the เก้าอี้ on the chair อีกเก้าอี้อยู่ที่ไหนอยู่บนอะไรอันนี้ครูให้เป็นคำว่า this เก้าอี้อยู่ที่ไหนข้างบนอะไร this ข้างบนใช้คำว่าอะไร on ตอนนี้ลองมาดูนะข้อที่หนึ่งเขียนข้อที่หนึ่งไว้เลขหนึ่งไว้เดี๋ยวนะไม่ต้องเขียนประโยคฟังไม่ต้องเขียนประโยคเดี๋ยวให้หนูเลือกคำว่า in on หรือ under เท่านั้นคุณครูถามว่า where is the book where is the book ดูนะคุณครูให้คำตอบมาว่า the book is จุดๆ the date the book is จุดๆ the date เติมคำว่า in on หรือ under เลือกไปหนึ่งตัวไม่ต้องเขียนประโยคฟังหรือชาวัดฟังไม่ต้องเขียนประโยคให้เติมคำว่าเขียนคำว่า in on หรือ under เท่านั้นเขียนข้อที่หนึ่งแล้วก็เลือกเอาไปหนึ่งตัว the book ครูถามว่า where is the book ครูให้คำตอบว่า the book is จุดๆ the date the book มันอยู่ที่ไหน the date ไม่ต้องถามลูกเลือกไปเลยจะใช้ in ใช้ on หรือใช้ under เลือกไปหนึ่งคำไว้ค่ะเดี๋ยวจบแล้วเก็บเลยนะเลือกไปหนึ่งคำ in on หรือ under เขียนเลยเดี๋ยวเก็บแล้วนะเดี๋ยวจบชั่วโมงเก็บเลยเสร็จหรือยังเร็วนะเหลืออีก2นาทีต้องรีบนะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไปข้อที่2คุณครูถามว่า where is the chair where is the chair เก้าอี้อยู่ที่ไหนคุณครูตอบว่า the chair is the date the chair is จุด the date the chair มันอยู่ที่ไหน the dateIn, on หรือ under เติมไป The chair is จุดๆ the date มันอยู่บนอยู่ใต้หรืออยู่ในเลือกไป in, on หรือ under เขียนไป1ตัวค่ะผ่านนะเพราะว่าเขียนแค่ตัวเดียวเองต่อไปข้อที่3ฟังคุณครูถามว่า Where is the dog สุนัขอยู่ที่ไหนคุณครูตอบให้ว่า The dog is จุดๆ the date The dog มันอยู่ข้างบนข้างในหรือข้างใต้ the date เลือกไป in on หรือ under เขียนเลยนะเลือกแค่ตัวเดียวเอง in on หรือ under ต่อไปคุณครูไม่เฉลยหรอกนะวันนี้คุณครูถามว่า Where is the school bag Where is the school bag คุณครูให้คำตอบว่า The school bag is จุดๆ the date school bag อยู่บนหรืออยู่ในหรืออยู่ใต้ก็อยู่ใต้โต๊ะ school bag คืออะไรพี่บอกไปแล้วเขียนเฉพาะ inOn หรือ under เท่านั้นข้อสุดท้าย Where is the ruler Where is the ruler คุณครูตอบว่า the ruler is the school bag ไม้บรรทัดอยู่ที่ไหนคุณครูบอกว่าไม้บรรทัดอยู่จุดๆกระเป๋ามันอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่บนกระเป๋าหรืออยู่ใต้กระเป๋าตอบ in on หรือ under ฮะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาทวนให้ใหม่
วันนี้เอาพอรู้ก่อนคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่อง in on under เพิ่มใหม่นะคะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้แต่ก็พอจะรู้ว่า in คืออะไร on คืออะไร under คืออะไรนะคะวันนี้มองแล้วก็ทำ up ก็คงต้องกล่าวคำว่า goodbye ค่ะ